ดีค่ะซูซี่ใจนะคะวันนี้ใจได้รับโจทย์จากไนลอนให้มาแต่งหน้าให้เสร็จ1ลุคภายใน5นาทีต้องขอบอกก่อนนะคะว่าใจได้ขอพี่ๆเขาลองพื้นมานิดหน่อยด้วยตัวนี้นะคะคือแบบตื่นเต้นมากไม่รู้จะทำสำเร็จหรือเปล่ายังไงก็เอาใจช่วยใส่ด้วยนะคะไม่ดูกันเลยเริ่มค่ะก่อนแรกเลยนะคะคือลงเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาค่ะปกปิดให้ทั่วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะดูไม่ได้แล้วก็ตรงจุดที่มีสิวทั้งหลายเสร็จเรียบร้อยลงคิ้วค่ะมีการเปิดฝาเตรียมรอไว้แล้วนะคะ5นาทีเน้นว่าเอาตรงที่แบบใช้เวลามากที่สุดอะเอาก่อนเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จทันนะคะชุดต่อไปก็ปัดมาสคาร่าคิ้วค่ะให้สีข้างบนตรงหัวคิ้วมันเสมอกับหางคิ้วสีน้ำตาลที่เราได้ทาไปเมื่อกี้นะคะโอเคตอนนี้คิ้วเสร็จแล้วค่ะโอเคต่อไปนะคะเพื่อความเร็วที่สุดของไซนะคะคือไซจะใช้เป็นลิปสติกสีเดียวเลยก็ทาทั้งตาทั้งแก้มทั้งปากเลยค่ะทาลงตาค่ะเพื่อความเร็วนะคะ3นาทีแล้วหรอคะทำไมเร็วจังโอเคแล้วก็แก้มนะคะโอเคต่อไปเป็นเขียนไอไลเนอร์นะคะเป็นบางๆติดชิดขนตาเลยค่ะตรงนี้ใช้เวลานิดหนึ่งเป็นแบบลิควิดไอไลเนอร์ค่ะแต่ว่าหัวที่ใส่เลือกแบบมันจะแหลมแล้วก็เข้าถึงซอกได้ดีค่ะเฮ้ยค่ะหนึ่งนาทีโอ้ยสบายแต่ก็ยังมือสั่นอยู่นะเครียดเครียดโอเคค่ะปัดมาสคาร่าแค่ข้างบนก็พอค่ะถ้ายังมีเวลาเหลือนิดหนึ่งใส่จะชอบลงใต้ตานิดหนึ่งด้วยค่ะแต่ว่าใส่เสร็จแล้วนะซูซี่ไซสามารถแต่งหน้าเสร็จ1ลุคภายใน4นาที20วินาทีค่ะสรุปว่าภารกิจนี้ซูซี่ไซชนะ